พบกับช anel เปาอิงชูวันนี้นะคะจะมาทำ reaction ของ lucky you นะคะอิงวรันธร x 4 eve official mv จ้าก็เป็นการร่วมงานนะคะของ2ค่ายเลยอย่าง Bob Music แล้วก็ EXO นะคะทุกคนคะเป็นอะไรที่ปังมากเลยนะคะก็คือได้พี่อิงนะคะแล้วก็ 4 Eve นะคะมาร่วมงานกันนะคะทุกคนจริงๆแล้วเขาร่วมงานกันในคอนเสิร์ตเนาะทุกคนคะก็ใครที่ไปดูเนี่ยก็จะได้เห็นนะคะว่าแบบเขาร้องเพลง Fast Life กันเนาะอะไรอย่างงี้ปังมากทุกคนคะก็ดีงามมากเลยนะคะที่เขาได้กลับมาทำงานร่วมกันในฐานะของเพลงนะคะ Lucky You นั่นเองนะคะเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นมากับโชคชะตาที่จะพาคนที่รู้ใจมาเจอกันนะคะแล้วก็เป็นซิงเกิลใหม่ที่อยากชวนทุกคนมาหมุนวงล้อแห่งดวงชะตานะคะไปกับบีทบ๊อบไอคอนอย่างอิงวรันธรกับ 4 Eve นะคะทุกคนเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกนะคะโดยที่พี่เบนนะคะก็คือเบนจากวง Last เนี่ยมาทำหน้าที่โปรดิวเซอร์ด้วยนะคะแล้วก็ปังมากเลยนะคะที่พี่อิงเนี่ยจะแบบเหมือนจะมาเต้นอีกครั้งนะคะทุกคนจากที่เขาเคยอยู่แบบชิลลี่ไวช็อกอะไรอย่างเงี้ยนะกามิกาเซ่นะคะแล้วก็ห่างหายจากการเต้นไปค่อนข้างนานถึงจะแบบมีเต้นแบบว่ามือบ้างอะไรบ้างแต่แบบทั้งขาอะไรเงี้ยก็ไม่เคยเห็นนะก็คือไม่ได้เห็นมานานแล้วอะไรเงี้ยนะก็โอเคค่ะเราไม่รอช้าค่ะเราไปดูรีแอคชั่นกันเลยโอเคค่ะนับ1 2 3ไปKing Power นะคะทุกคนน่าจะของ King Power นะคะเพลงนี้โอ้ Lucky You นะคะเบสหนักมากให้แบบกำลังใจอ่ะเนาะเป็นเพลงที่เหมือนให้กำลังใจอ่ะ Lucky You ขอให้โชคดี
like it รอดอ่ะจบไปแล้วนะคะทุกคนคะสำหรับเพลง Lucky You นะคะทุกคนค่ะก็เหมือนเป็นสปอนเซอร์ของ King Power ไหมไม่แน่ใจนะคะทุกคนคะก็เป็นอะไรที่เหมือนแบบว่าอยากให้แบบทุกคนโชคดีอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นแนวเพลงที่แบบว่าเบสหนักเหมือนกันนะคะแล้วก็แบบว่ามีความผสมผสานกันระหว่างพี่อิงนะคะแนวเสียงกับพี่อิงแล้วก็น้องๆนะคะทุกคนคะแล้วก็ได้เห็นแบบว่าเหมือนเล่าผ่านตัวละครว่าแบบมีแบบว่าแก๊งวัยรุ่นที่อยากทำตามความฝันนะคะในโลกศิลปินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพอแบบว่าให้ศิลปินพาเขาไปนะคะในจุดที่เขาฝันไว้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้ Lucky You นะจ๊ะทุกคนก็เป็นเพลงที่แบบว่าฟังง่ายๆสบายๆเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็แบบ Come on my heart hey อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเสียงแต่ละคนมีเสน่ห์อยู่แล้วนะคะแล้วก็เต้นไม่ได้แรงมากแต่แบบว่าเน้นท่าเต้นท่าทางที่ค่อนข้างเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าแบบฉากไม่ได้เยอะแยะนะคะแต่เขาเป็นแบบเป็นฉากแบบว่าความดนตรีอ่ะทุกคนเอามาถ่ายทอดกับผ่านน้องๆ นะคะแล้วก็คือไม่มีอะไรมากแค่ยืนเดียวก็สวยแล้วทุกคนคะก็ประมาณนี้สวยมากนะคะทั้ง8คนนะสมาชิก4 Eve อีกคนนึงก็คือพี่อิงนะคะนี่งามมากเลยนานๆทีจะเห็นพี่อิงได้เต้นอะไรแบบนี้ด้วยนะก็เป็นอะไรที่ว้าวเหมือนกันนะน้องแต่ละคนแบบว่าทรงผมดีงามมากนะคะสไตลิสต์ทำถึงมากเป็นชุดยีนชุดหนังอะไรอย่างเงี้ยชอบมากเลยทุกคนพันค่อนข้างแบบว่าเฉิดฉายในอันนี้มากๆเลยนะคะหุ่นได้ๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็พี่ไม้ได้ท่อนฮุกกับพันช์เนาะแล้วก็พี่ไม้ก็แซ่บมากทุกคนคือจะบอกว่าแบบ4 Eve นี่คือแบบความสวยแบบตาตึงมากเลยนะกุ้งก็แอบดูแบบว่าตอนนี้เขาถ่ายคอนเสิร์ตมานะคะก็ถึงจะไม่ได้ไปแล้วก็แอบดูอยู่นะรู้สึกว่าแบบน้องๆสวยมากและสเตจลอยฟ้าตลอดเลยคือแบบเจ้าหญิงนะคะทุกคนแบบว่าดุจดั่งเทพนะคะลงมาจากส้นสวรรค์นะเราก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้แบบว่าได้ดูกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ดูนะแต่ก็เป็นเพลงที่ดีงามมากเลยนะคะเบสแน่นมากคำลอยชัดให้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการร่วมงานที่ดีมากเลยนะคะสำหรับเพลง Lucky You ของ 4 Eve ค่ะวันนี้มาแบบว่าแซมเปิลนิดนึงนะคะทุกคนยังไงก็รอติดตามนะคะคอนเทนต์4 Eve จากกุ้งอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวจะกลับมาแล้วนะคะคอมแบ็คแล้วนะก็จริงๆแล้วเนี่ยแฟนกุ้งถ่ายบรรยากาศหน้างานมาให้ดูด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะเดี๋ยวจะถ้าว่างๆจะตัดมาให้ดูนะคะบรรยากาศหน้างานนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราก็ยังได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เห็นบรรยากาศข้างนอกน้องอะไรเงี้ยเนาะถึงเราจะไม่ได้ไปอะไรเงี้ยแต่เราก็สนใจไปนะก็ประมาณนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย